นะครับถ้าดูโลโก้นะครับมันจะมาจากว่าร้อยยกกำลังร้อยเพราะเราคิดว่าลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยทำเต็มที่ 100% แล้วแต่ถ้าอยากโตยกกำลังอีกร้อยมันมีทางเดียวที่ทำได้เลยคือเทคโนโลยีครับหลายๆลูกค้าที่ผมไปหานะครับก็จะบอกว่าไอ้ผู้บริหารสั่งมาแล้วว่าปีนี้มันต้องใช้ AI อะไรสักอย่างนึง Gen AI ต้องใช้ให้ได้อย่างเงี้ยเทคโนโลยีไม่ได้ solveทุกอย่าง Gen AI ไม่ได้ช่วยทุกอย่าง AI ไม่ได้ช่วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากว่า pain point เราคืออะไรสิ่งที่เป็น impact ที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีมาแก้ได้มากที่สุดไม่ใช่ว่าเราคิดว่าอยากใช้ Gen AI แล้วจะใช้เทคโนโลยีแต่เราไม่เข้าใจ pain point เราเลือกคนเข้ามานะครับมันก็เลือกด้วยข้อสอบสอบเข้ารู้ๆก็มีข้อสอบ2รอบก็คือส่งข้อสอบไปทำถ้าคุณผ่านคุณผ่านแล้วอีกสิ่งนึงที่พอถึงทีมผมอ่ะผมดูมากๆเลยครับคือกิจกรรมเลือกเด็กที่ active ที่มี passion แต่สุดท้ายครับ passion อะไรก็ตามนะก็ต้องมี1ว่าต้องมี1ไลน์ว่าคุณเคยทำอะไรกับสังคม Digital Transformation ทำให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนแต่ว่าวันนี้เมื่อเทคโนโลยี AI ก้าวเข้ามาจากนี้ไปค่ะเราจะเริ่มได้ยินคำว่า AI Transformation กันมากขึ้นแน่นอนว่าบริษัทไหนล่ะที่กระโดดเข้ามาจับในธุรกิจนี้วันนี้ค่ะเราจะไปรู้จักกับบริษัท AI สัญชาติไทยค่ะซึ่งรวมตัวทาเลนต์จากซิลิคอนวัลเลย์ไปดูกันว่าพวกเขาเจ๋งยังไงค่ะเราจะไปคุยกับคุณบิ๊กปริศรังสิมานนท์ Founder ของบริษัทลูลูเทคโนโลยีจำกัดค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีพี่มิกนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เรามาเที่ยวที่บ้านลูลูนะคะก็อันดับแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกเลยที่ได้ยินชื่อของบริษัทนะคะพี่มีความรู้สึกว่าเรานึกถึงลูลูลาล่าอาสยามเพราะว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งอันนี้เกี่ยวอะไรกันไหมพี่ทำไมถึงชื่อลูลูจริงๆลูลูอะนะครับถ้าดูโลโก้นะครับมันจะมาจากว่าร้อยยกกำลังร้อยนะครับเพราะเราคิดว่าลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยทำเต็มที่ 100% แล้วนะครับแต่ถ้าอยากโตยกกำลังอีกร้อยมันมีทางเดียวที่ทำได้เลยคือเทคโนโลยีครับมันก็เลยกลายเป็นลูลูร้อยยกกำลังร้อยครับทำไมทางคุณบิ๊กนะคะถึงเลือกที่จะทำธุรกิจ AI ถ้ามองย้อนไปนะครับในโลกเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆขึ้นมา3ครั้ง Industrial Revolution มา3ครั้งแล้วแล้วทุกครั้งเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงโลกมหาศาลมันเกิดเศรษฐกิจใหม่เสิร์ชสิ่งใหม่ๆขึ้นมาถ้ามองย้อนกลับไปก่อนที่ผมจะตั้งอะครับเขาบอกแล้วว่า AI มันจะเป็นเวฟที่4แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมมองย้อนกลับไปสัก 3-4 ปีที่แล้วตอนที่เรากำลังจะสร้างอะครับในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเวฟกำลังมาถ้าเราอยากสร้างสตาร์ทอัพอะไรสักอย่างนึงอะครับที่อยากจะใหญ่ได้อะครับก็ก่อไปตามเวฟก็เลยคิดว่า AI ยังไงมันก็ต้องมาแล้วตรงนั้นที่คอนเฟิร์มความเชื่อก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าDigital Transformation นะในอเมริกาในยุโรปมันเกิดมาเป็น10ปีแล้วมันก็ตามด้วย AI เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่เมืองไทยอะครับถ้าอยากโตแล้วก็มองเทรนด์ใหญ่มาแน่เทรนด์แรกก็คือ Digital Transformation เริ่มมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าAI ยังไงก็ต้องมาก็เลยเริ่มเปิดไว้นะครับสัก3ปีที่แล้วแล้วในช่วง3ปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มก่อตั้งบริษัทนะคะอันนี้คือคุณบิ๊กเนี่ยทำคนเดียวเลยหรือว่ามีทีมมีใครมาช่วยมั้ยคะในช่วงก่อตั้งจริงๆอะครับเราก่อตั้งช่วงโควิดนะครับคือผมเห็นแล้วว่าอยากทำAIมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะครับแต่บังเอิญช่วงโควิดเนี่ยมีเพื่อนๆที่เจอกันตั้งแต่สมัยทำงานที่อเมริกานะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยไม่ยอมกลับมาเมืองไทยนะครับพอโควิดปุ๊บเนี่ยก็ถูกสถานการณ์บังคับให้บินกลับมาพ่อแม่ก็ไม่อยากให้กลับไปใหม่ใช่ไหมครับก็เลยทำให้เกิดการรวมตัวของพาร์ทเนอร์3คนนะครับก็มีผมช่วยดูบิสเนสมีพี่น็อตนะครับพี่น็อตเนี่ยแต่ก่อนที่จะมาหาผมเนี่ยทำเป็นนักเรียนทุนคิงนะครับจบปริญญาเอกทางด้าน AI เลยนะครับแล้วก็ทำ Google มาก่อน12ปีเลยก็ดู AI เรื่อง Speed ดูเขาทำ Google Assistant มา12ปีเนี่ยครับก็เก่งมากทางด้าน AI นะครับคนสุดท้ายน้องแชร์นะครับน้องแชร์เนี่ยเป็นตอนที่ผมเจอเขาทำ Data อยู่ที่ Oracle นะครับแต่เขาทำสตาร์ทอัพอีกเยอะแล้วเขาเป็นหนึ่งใน Co-founder ของ Dengdi.com นะครับก็มีความเชี่ยวชาญมากทางด้าน Dataนะครับก็ประมาณนี้ก็มารวมกันใช่ไหมครับพอได้พี่น็อตกับแชร์มาเนี่ยก็จะดึงน้องๆที่ทำงานด้วยกับพี่น็อตมาก่อนที่อเมริกากับแชร์เนี่ยมาก่อนก็เลยมารวมอยู่ด้วยกันนะครับก็เลยเป็นคอลเลกชันของคนที่แต่ก่อนเราเรียกว่าเบรนเดรนออกไปอยู่เมืองนอกแต่พอโควิดปุ๊บแล้วก็ดึงเบรนเดรนกลับมาอยู่ที่เมืองไทยมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับคราวนี้เนี่ยพอเรามาถึงจุดนี้เราอยากให้คุณบิ๊กแชร์นิดนึงว่าบริษัทของเราค่ะมีเซอร์วิสอะไรบ้างอันแรกครับ predictive analytics คืออันนี้ผมว่าเมืองไทยยังใช้ AIมาช่วยการขายน้อยนะครับในการขายหรือว่าการทำกำไรน้อยนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยสมมติเรามีลูกค้าคนหนึ่งเข้าขายน้ำดื่มมีสาขา 300,000 สาขาทั่วประเทศนะครับในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาต้องวนส่งของ2รอบนะครับแต่ไอการส่งของนี่ใช้ความคิดเดิมๆเนี่ยหมายถึงใช้คนแมนนวลว่าตู้ไอ 300,000 สาขานี่มันจะนับถึงร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางตู้น้ำนะครับที่มันเป็นร้านโจวป่วยร้านอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยแล้วเขาใช้รถขนส่งรอบ2รอบไอ้การขนส่งเนี่ยบางทีมันก็ส่งไม่พอเกิดอาการเขาเรียกว่า stock out หรือไม่มีของพอขาย
แต่พอใช้ AI เข้ามาเนี่ยมันจับได้หมดเลยว่าเอ้ยแต่ละที่คุณต้องส่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้มันเพิ่มยอดขายจากการที่ของคุณไม่ขาดใช่ไหมครับข้อ2คือเราจะเพิ่มยอดขายคือเราต้อง recommend ให้ได้ว่าแต่ละร้านอยากซื้ออะไรทำให้มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเหมือนกับเราเข้า e-commerce website นะครับมันก็ต้องมี recommendation ว่าคุณจะน่าจะซื้ออะไรเพราะฉะนั้นการที่บริษัทอย่างเงี้ยผมก็3สาขาแล้วต้อง recommend ให้ได้ว่าแต่ละสาขาในแต่ละอาทิตย์ไอ้ SKU ที่เพิ่มขึ้นจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนไทยเริ่ม grasp ได้ง่ายนะครับว่าเออเราใช้ AI ใช้ data มาเพิ่มยอดขายมันก็เลยเหมือนขายง่ายเริ่มต้นด้วยรู้ก็อย่างเงี้ยพอเพิ่มยอดขายเยอะเพิ่มรายได้เพิ่มด้วย AI ใช่ไหมครับ Gen AI อันที่สองGen AI ใช่ไหมครับก็เป็น knowledge management เป็นแชทเป็นอะไรพวกนี้นะครับแต่ปัญหาเนี่ยคือการถามเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยGen AI ไม่ใช่พระเจ้าตอบไปทุกคำถามนะครับเพราะอะไรบางคำถามมันจะมีหลอกเราด้วยมันหลอกใช่ครับเช่นผมบอกว่าผมเป็นธนาคารนึงสมมติผมเป็นแบงค์เขียวแล้วกันไม่ได้บอกว่าใช้บัตรเครดิตการ์ดอะไรดีมาจะบอกว่าคุณลองเทียบไหมว่า UOB ก็ดี SCB ก็ดีหรือว่าแบงก์กรุงเทพก็ดีถูกไหมครับมันจะไม่ได้ฝ่ายถูกมาบอกว่าเราต้องตอบเฉพาะเครดิตการ์ดในองค์กรเท่านั้นอันนี้มันเป็นความสามารถอย่างนึงที่ความยากอย่างนึงที่ต้องฝ่ายทุนให้มันตอบอยู่ในกรอบที่เราต้องการให้มันตอบเท่านั้นถูกไหมครับก็คือเป็นสิ่งที่เฉพาะ data ในองค์กรเลยแล้วก็ตามหรือบางทีเนี่ย ChatGPT ก็คำนวณไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องหาวิธีที่ทำให้มันคำนวณได้นะครับอันที่3 speech to text อย่างเงี้ย call center ในเมืองไทยอะไรที่1,000-2,000คนอย่างเงี้ยต้องทำ QC ยากมากครับใช้บางทีอย่างต้องใช้คนสุ่มตรวจซึ่งการสุ่มตรวจมันไม่เท่ากับใช้คอมพิวเตอร์ตรวจทุกคอเลยมันก็เพิ่มยอดขายด้วยการที่ทำให้เขาโทรไม่ผิดพลาดนะครับไม่มีคำหยาบหลุดออกไปไม่มีคำเสียสีหลุดออกไปครับอันสุดท้ายก็เกี่ยวกับการอ่านเอกสารเรามีเป็น PDF ขึ้นมานะครับ PDF เนี่ยถ่ายออกมาพันรูปเป็น JPEG เข้าคอมอ่านเป็น JPEG อ่านเป็นไม่ได้เพราะมันอ่านเป็นพิกเซลอย่างเงี้ยครับก็ทำยังไงให้เป็นอยู่ในฟอร์มที่คอมพิวเตอร์อ่านได้นะครับ พวกฟอร์มทั้งหลายเราอ่านเนี่ยฟอร์มประกันสมัครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันต้องให้คนพิมพ์เข้าคอมพิวเตอร์เราเขียนมาถูกไหมครับตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วก็สแกนเข้าแล้วคอมพิวเตอร์เข้าไม่งั้นมี4 product หลักแล้วทีนี้นอกเหนือจากการทำธุรกิจ AI เนี่ยค่ะมีพี่บิ๊กมีประสบการณ์อย่างอื่นด้วยไหมคะในการทำธุรกิจก็จริงๆนะครับแพชชั่นจริงๆนะผมมีแพชชั่นในการช่วยเหลือสังคมนะครับหลายคนจะรู้จักผมในนามพงวิทย์ชื่อแคนเนชั่นนะครับก่อนเปิดลูลูสักปีนึงนะครับผมก็จริงๆผมช่วยเหลือองค์กรต่างๆมาเยอะนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่ชื่อว่าบ้านลูกเลี้ยงนะครับ เขารับเลี้ยงเด็กจากเด็กกำพร้าจากฝั่งชายแดนภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะช่วยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับแล้วก็มาเรื่อยๆก็ช่วยทำฟันเรซซิ่งให้เขาใช่ไหมครับแต่ไอ้ฟันเรซซิ่งให้เด็กกำพร้าเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเด็กเขาใช้เงินทุกวันแต่ผมเนี่ยไปหาเพื่อนๆพี่ๆบ่อยๆไม่ได้ว่าพี่ขอเงินอีกแล้วนะปีนึงมันปั๊บเดียวนะเวลาเราขอเงินคนน่ะปีแล้วหัวนึงอ่ะ 20,000 บาทใช่มั้ยครับขอปีนึงบอกว่าช่วยเด็กคนนึง 20,000 ปีหน้ามันปั๊บเดียวเองนะที่เดินไปขอเงินน่ะบางทีปีนึงอาจจะไม่ได้เจอเขาต้องปีแล้วต้องเดินไปขอเงินเข้าใหม่มันลำบากใจใช่มั้ยครับก็เลยบังเอิญช่วงนั้นลูกเลี้ยงก็ขอทุนมาพอดีช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ได้ไปงานโอกาสไปงานศพนะครับมองงานศพเสร็จแล้วแบบเฮ้ยไองานอย่างงี้เนี่ยงานผู้ใหญ่เนี่ยพวงหรีดมา 4-500 พวงถูกไหมครับถ้า4-500พวงก็2,000เท่ากับล้านหนึ่งโยนทิ้งไปแล้วแล้วในขณะเดียวกันที่เด็กกำพร้าที่เขาไม่มีจะกินนะนึกออกไหมครับว่าพ่อแม่เขาก็เสียเหมือนเราโชคดีเรามีพ่อแม่แต่พ่อแม่เขาไม่มีเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เงินแบบ10 บาทมันก็ไม่มีจริงๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันทิ้งอยู่ล้านหนึ่งกับไอ้เด็กที่ไม่มีเด็กที่เขาไม่มีจะกินนะครับว่าจะทำยังไงก็เลยคิดว่าเออทำไมเราไม่ทำเอาจากตรงนี้ดึงมาช่วยคนนะครับก็เลยสร้างแคนเนชั่นขึ้นมาซื้อด้วย4 อย่างหนึ่งคือเราต้องมีความโปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละพวงผมบอกเลยว่าผมจะบริจาคกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโปร่งใสด้วยการที่เรากี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยสมมติบอกว่า40%คือ1,600 บาทของพวงเนี้ยจะไปบริจาคโรงพยาบาลจุฬาผมก็ให้ใบเสร็จจากโรงพยาบาลจุฬานะครับซึ่งมูลนิธิทั้งหมดเนี้ยเป็นมูลนิธิลูกค้าเลือกได้มีประมาณ36มูลนิธิที่อยู่กับแคนเนชั่นนะครับอันนี้ก็คือโปร่งใสอันที่2ก็ทำดีก็ช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมนะครับพวงหรีดทั้งหมดเนี้ยออกมาจากกระดาษรีไซเคิลและกระดาษจากป่าปลูกนะครับก็ให้คนในสลัมเนี่ยเป็นคนที่ช่วยประกอบครับจริงๆมันก็มีอยู่3อย่างหลักเนี่ยแหละครับเรียกว่า AI ก็ทำเนาะธุรกิจเพื่อสังคมใช่ก็ทำแต่จริงๆอ่ะผมว่ามันเป็นแพชชั่นของทั้ง founder และทั้ง3คนนะครับว่าเราต้องทำสิ่งดีๆให้กับประเทศให้กับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นลูลูเราพยายามโฟกัสในการสร้างเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ประเทศตอบโจทย์สังคมนะครับมันมี3แนวหลักละกันที่เราจะรับโปรเจกต์กับจากบริษัทนะครับ1คือโปรเจกต์นี้มันต้องเกิดอะไรให้กับสังคมที่มันดีขึ้นอันที่2มันต้องทำให้เกิดความยากหรือสร้างสิ่งใหม่ๆแปลว่าอะไร
แปลว่าบริษัทเราเนี่ยมีแค่ร้อยกว่าคนตอนนี้เราทำ international publication นะไม่ใช่ publication ในเมืองไทยนะเราทำไปแล้ว30 publication คือเราต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครทำเพื่อให้คนเก่งๆที่มาอยู่กับเราเขายังอยู่ถูกไหมครับถ้าผมไปทำโปรเจกต์ง่ายๆ implement ง่ายๆเขาก็จะไม่อยู่อันที่สองนะครับก็คือต้องมีความยากของการรับอันที่สามนะครับก็ต้องมี competitive advantage บางอย่างที่เราสร้างแล้วมันทำให้เราดีขึ้นไปบางอย่างที่ต้องเก็บ data ยิ่งเก็บ data ยิ่งได้มากเรายิ่งไปไกลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมี3 project ที่เราว่ามันเป็นความคอของลูลูครับนี่คือมันมีความดีของสังคมแล้วก็ความล้ำของเทคโนโลยีด้วยกันมันก็เลยตอบโจทย์ทั้งไม่ว่าจะเป็นลูลูหรือว่าจะเป็นแคนเนชั่นออกมาคือมันมีความเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของสังคมค่ะคราวนี้ค่ะอย่างที่พี่บิ๊กเล่าไปค่ะว่าที่บริษัทมีแบบทีมร้อยกว่าคนนะคะมีวัยรุ่นมีน้องๆแบบเจนไหนบ้างคะแล้วก็มีการบริหารงานไงบ้างก็น้องๆส่วนใหญ่ที่นี่ต่ำกว่า30นะครับก็จะเป็นรุ่นเด็กแบบเด็กไปเลยนะครับบริษัทเราจะมี2เทียร์ครับเทียร์แรกก็คือเทียร์40ใช่ไหมครับคือรุ่นซาวเดอร์3คนพอรู้จากผมลงไปปุ๊บว่า20ต้นๆแหละผมพยายามเอาวิธีการบริหารที่เราทำสตาร์ทอัพที่อเมริกามาก่อนนะครับมา implement ที่นี่เพราะฉะนั้น culture มันจะเป็น culture ที่เปิดกว้างนะครับทุกคนสามารถพูดได้นะครับซึ่งคอของเราของบริษัทเนี่ยคอบริษัทเราเรียกว่า grit GRIT นะครับ G คือต้องมี growth mindsetนะครับทุกคนอยู่ที่นี่ต้องรู้สึกว่าได้เรียนรู้โตขึ้นไปกับมันนะครับเพราะฉะนั้นการที่อยากให้เด็กอยู่กับเราอะครับอยากให้ตั้งแต่เลือกเด็กมาแล้วเด็กต้องอยากเรียนรู้อยากก้าวไปข้างหน้านะครับต้องทำสิ่งใหม่ๆนะครับเพราะมันมี growth เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น culture ที่อยู่กับเด็กใหม่แล้วก็ต้องพยายามสอนเขาให้ได้แล้วก็ต้องมีความอยากเรียนรู้นะครับอันที่สองที่ทำให้ระดับ40อยู่กับ20ได้คือ rationale ตัว R นะครับแปลว่าเถียงได้ที่เนี่ยต้องการให้ทุกคนเถียงผมเถียงได้แต่ว่าเถียงด้วย rationalนะครับทุกอย่างมันจะต้องแบ็กอัพด้วย data หรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นที่นี่มันไม่มีคำว่า seniority ผมก็ไม่มีห้องพี่น็อตแจ๋ไม่มีใครมีห้องทุกคนก็นั่งเก้าอี้ดนตรีอยู่ตรงนี้ครับนั่งตรงไหนก็ได้แล้วแต่จะนั่งเลยนะตรงไหนก็ได้ใช่ครับก็อาจจะไม่มีใครอยากนั่งข้างผมนะ แต่ไม่พูดเล่นครับก็ rational เพราะฉะนั้นเถียงได้ทุกอย่างที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มี seniority ไม่มีอะไรเลย นะครับ I ต้อง take initiative จริงๆมันอยู่ตั้งแต่เลือกคนมาแล้วครับ4ข้อ4ก็คือ T ก็ต้อง teamworkนะครับซึ่งเวลาเราเลือกคนเข้ามานะครับก็มี2ทีมทีมเทคโนโลยีอ่ะไม่ว่าจะเป็น AI Machine Learning อะไรเงี้ยเลือกด้วยข้อสอบพอคุณเก่งขึ้นมาสอบเข้ารู้ๆก็มีข้อสอบ2รอบก็คือส่งข้อสอบไปทําถ้าคุณผ่านคุณผ่านแต่ว่าอีกอย่างนึงที่พอถึงทีมผมอ่ะผมดูมากๆเลยครับคือกิจกรรมถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเลือกเด็กที่ active ที่มี passion นะครับเพราะเราสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วบางทีงานมันหนักเราต้องมี passion จริงๆแต่สุดท้ายนะครับ passion อะไรก็ตามนะก็ต้องมีหนึ่งว่าต้องมีหนึ่งไลน์ว่าคุณเคยทำอะไรให้กับสังคมเพราะฉะนั้นคนที่นี่มันก็เลยเหมือนแบบเป็นมี DNA ที่ขยันมี passion สูงแล้วก็มันต้องมีส่วนหนึ่งกับติ่งหนึ่งที่มันจะต้องอยากทำอะไรให้กับสังคมเป้าหมายของเราอะค่ะพี่ในเชิงของ finance เนี่ยคือไม่แน่ใจว่าอย่างตอนที่เราตั้งบริษัทเรามีการระดมทุนไหมแล้วก็เป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปโอ้โหถึงระดับยูนิคอร์นไหมเพราะว่า AI มันเป็นธุรกิจใหม่ในเมืองไทยมากๆเลยน่าจะยังมีคู่แข่งไม่เยอะคือผมว่าเป้าหมายของพวกเราอะครับเราต้องการสร้างเทคโนโลยีที่ดีให้กับสังคมนะครับแน่นอนว่ามันจะไปตรงไหนครับผมว่าพาร์ทเนอร์สามคนเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป้าหมายหลักละกันในการที่จะต้องบอกว่าเราต้องเป็นยูนิคอร์นเราต้องเป็นบริษัทหมื่นล้านสองหมื่นล้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ผมว่าเป้าหมายหลักคือเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดผมว่าเราจะสำเร็จได้ถ้าเราสุดของทางใดทางหนึ่งคนคิดถึง AI ในประเทศไทยหรือแม้ในกระทั่งวีเจนเนี่ยมันต้องคิดถึงรู้ๆให้ได้แล้วความเฟลมันจะตามมาแต่ความเฟลตามมาคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเป้าหมายก็คือวันนี้ทำให้เราเป็นรู้ๆเป็นบริษัท AI ที่ดีที่สุดหรือยังนั่นนะครับคือเป้าหมายแค่นี้แหละเราคิดว่าเราอยู่สเตจไหนแล้วคะผมว่าอยู่ในสเตจก็ยังอยู่ในเอสเคิร์ฟยังโตทุกปีนะครับก็ยังอยู่ในสเตจที่โตไวมากๆอยู่ครับคือต้องคิดว่า3ปีกว่าๆที่แล้วเรามีอยู่3คนใช่ไหมตอนนี้มี110แล้วอ่ะใช่ไหมครับซึ่งที่เราติดมันไม่ได้ติดอะไรมันติดที่กว่าจะรับคนมาได้คนหนึ่งเนี่ยมันยากมากที่เขารู้ๆครับอินเทอร์วิวแล้วอินเทอร์วิวอีกสอบแล้วสอบอีกนะครับมันก็เลยติดที่คนในการเจริญเติบโตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าในเชิงของลูกค้าเนี่ยค่ะเรามีลูกค้าเยอะไหมคะหรือว่าแล้วก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไหนคะของลูลูกค้ามีแบงค์นะครับมีเฮลท์แคร์เยอะมากตัวไหนเฮลท์แคร์จะเป็นหลักเลยครับที่เข้ามาเยอะมีแบงค์อินชูรันซ์แล้วก็เฮลท์แคร์สามารถที่พอร์ตหลักใหญ่มีรีเทลบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิสเทดหรือนอนลิสเทดที่ค่อนข้างใหญ่ครับที่จะมาอยู่กับเราครับแต่โชคดีที่เจเนอเรทีฟ AI เริ่มมานะครับเราก็เลยตอนนี้เราพันกับ Google ใช่ไหมครับแล้วก็ทำงานบ้างกับ Microsoft ก็เลยจะมีลีดมาจากสองที่เนี่ยครับทางด้านเจเนไอหรือว่าทางด้านอื่นๆก็เริ่มเข้ามาอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันก็คือว่าเราเห็นบ้านเราในไทยเนาะมีการทำตรงนี้กันแล้วก็หลายๆบริษัทก็เริ่มทำแหละแต่ก็
าจจะยัง success ไม่ success อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คำนี้กำลังเริ่มมาแล้ว AI เนี่ย transformation เนี่ยค่ะมันมีความต่างกันยังไงพี่มันยากไหมในการ implement อะไรพวกนี้ความยากก็คือคุณต้องเริ่มมี data ก่อนใช่ไหมครับ digital transformation คือการเอากระดาษแล้วการเก็บอะไรอย่างเงี้ยให้มันอยู่ใน data ที่เริ่มใช้ได้แล้วค่อยๆนำมาใช้ wave ใน transformation มีแค่3 wave wave แรกคือเก็บข้อมูล wave ที่2ก็คือทำ analyticsกับมันถูกไหมครับซึ่งสมมุติว่าทำ predictive analytics เวทที่3นี่ก็คือเอา analytics มาทำอะไรสักอย่างเช่น gen AI นะครับก็ความยากของมันก็คือผมว่าสำหรับองค์กรเนี่ยนะครับในเมืองไทยคือความยากคือต้องเข้าใจเทคโนโลยีต้องเข้าใจถึง limitation ของมันตอนนี้หลายๆคนกลัวว่าทุกคนพูดอะหลายสื่อเลยพูดว่า AI มันจะมาฟ้องโลกมาทำตรงมาอย่างงู้นอย่างนี้น่ากลัวไหมนะครับแต่ขณะเดียวกันในองค์กรเรายังไม่ได้เริ่ม implement กับมันเลยเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าศักยภาพมันคืออะไรถ้าเราไม่ implement เราไม่รู้เลยว่า limitation มันคืออะไรนะครับไม่ความยากนะวันนี้หรือว่าตั้งแต่เปิดมาแล้วคือการ convince ลูกค้าว่าเทคโนโลยีมันช่วยคุณจริงๆหลายคนคิดถึง cost ใช่ไหมครับแต่ผมว่าการคิดถึง cost มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคุณต้องคิดถึงว่าอันนี้คุณลงทุนแล้วเพิ่มกำไรได้แค่ไหนต้องคิดถึงความคุ้มค่าไม่ใช่ cost นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเห็นมาแล้วเนี่ยว่าเทคโนโลยีมันช่วยยังไงเนี่ยมันถึงการต้องเตรียมองค์กรให้เข้าใจว่าเทคโนโลยีมันจะมายังไงนะครับสุดท้ายก็ต้องดีพลอยยังไงให้มันใช้ได้ดีที่สุดผมว่าเราต้องเข้าใจเพนพอยต์ตัวเองก่อนเทคโนโลยีไม่ได้ solve ทุกอย่าง Gen AI ไม่ได้ช่วยทุกอย่าง AI ไม่ได้ช่วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากว่าเพนพอยต์เราคืออะไรใช่ไหมครับอะไรสิ่งที่เป็น impact ที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีมาแก้ได้มากที่สุดไม่ใช่ว่าเราคิดว่าอยากใช้ Gen AI เราอยากใช้เทคโนโลยีแต่เราไม่เข้าใจเพนพอยต์อ่ะนั่นคือเราต้องการเข้าใจเพนพอยต์แล้วเอามาต่อยังไงด้วยเทคโนโลยีอันนั้นเป็นสำคัญที่สุดหลายๆลูกค้าที่ผมไปหานะครับก็จะบอกว่าผู้บริหารสั่งมาแล้วว่าปีนี้มันต้องใช้ AI อะไรสักอย่างนึง Gen AI ต้องใช้ให้ได้อย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าถามกลับไปอ่ะสำคัญที่สุดนะครับก็คือต้องบอกว่าเพนที่สุดเพนที่ใหญ่ที่สุดคุณคืออะไรนะครับแล้วค่อยเอาเทคโนโลยีมาจับอาจจะไม่ใช่ Gen AI อาจจะไม่ใช่ AI ก็ได้อาจจะเป็น analytics ธรรมดาหรือง่ายๆครับเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้เข้าใจเพนพอยต์ให้สำคัญที่สุดนะครับจริงๆแล้วรู้ๆเราอะครับเหมือนจะเป็นบริษัททางด้าน AI เนาะแต่จริงๆมีทีมใหญ่มากๆอีกทีมนึงที่เราทำ Design Thinking นะครับ Design Thinking มันเหมือนเป็น buzzword นะว่าแบบ Design Thinking อะแต่จริงๆอะการเข้าใจ user needs เข้าใจ problem ของเขาแล้ววิธี using user behavior เนี่ยมันสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ๆทำงานนะครับส่วนใหญ่เราส่งทีมนี้เข้าไปหน่อยเราต้องเข้าใจกับว่าเพนคุณคืออะไรองค์กรคุณอะไรที่มันใหญ่ที่สุดแล้วเข้าใจถึงการใช้ของเขา user needs ของเขาแล้วค่อยเอา AI ไป match ว่าเฮ้ยอันเนี้ย AI มันถึงจะแก้ปัญหาคุณได้ไม่ใช่เอาเป็นลงมากับว่าจะใช้เทคโนโลยีนี้นะยังไงก็ใช้ได้ผมว่าต้องมองอีกด้านหนึ่งเพนเราตรงไหนจะแก้ด้วยอะไรแล้วการแข่งขันในตลาดอะค่ะพี่มันรุนแรงขนาดไหนคะผมก็ต้องแข่งขันกันด้วยราคาไหมหรือยังไงในตอนนี้ผมว่าณตอนนี้ไม่ได้แข่งขนาดนั้นนะครับเพราะว่าดีมานด์ที่มาจาก AI อ่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่สิ่งที่เราแข่งคือเราแข่งกับคนเราทำ voice to text อย่างเงี้ย QC call center เขาก็จะถามว่าถ้าสมมติเราจ้างคนมาฟังโทรศัพท์อ่ะ QC อีกคนนึงมันถูกกว่าแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้อง educate คนให้ได้ว่าต่อให้จ้างขึ้นมาคุณ scale ไม่ได้เพราะคนๆนึงฟังได้แค่8ชั่วโมงต่อวันมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่มันฟังเดียวทำจะฟังกี่คลิปมันก็ได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่เราจะต้องค่อยๆสอนลูกค้าหรือลูกค้าทำ demand prediction อ่ะเราเพิ่งมีลูกค้ามีประมาณ 4-500 สาขาทั่วประเทศนึงครับการที่เอาของใส่เขาบอกว่าถ้างั้นถูกกว่าหรือเปล่าที่เขาจ้างคนขึ้นมานั่งทำ Excel เลยว่าเอ้ยสินค้าไหนจะไปอยู่ร้านไหนแต่ผมก็บอกว่าอย่างเคสของเขามีประมาณ500 SKU ทั่ว 3-400 สาขาอย่างเงี้ยมันออกมา possible scenario ต่ออาทิตย์ที่เขาต้องใส่ได้มันเกือบแสน possible scenario มันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะต้องคิดเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยที่เราต้อง educate เขาว่าเราแข่งกับคนเรายังไง AI ก็ดีกว่าในการ scale ในอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งคิดถึงส่วนใหญ่ผมจะไปแค่แข่งกับคนมากกว่าที่จะไปแข่งกับบริษัท AI บริษัทอื่นนะเพราะตอนนี้มันเหมือนตลาดมันค่อนข้างโตครับคนต้องการ AI เยอะมากกว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยของเราค่ะอยู่จุดไหนละในธุรกิจ AI แล้วก็พี่มิ้งอยากจะฝากอะไรบ้างค่ะกับธุรกิจรวมถึงกับพนักงานทั่วๆไปด้วยอยู่จุดไหนนะผมว่าอยู่จุดที่เริ่มต้นมากๆมากๆมากๆเลยครับเมื่อเทียบกับเมืองนอกนะครับคือผมว่าอยากฝากนะครับก็ต้องฝากธุรกิจเมืองไทยว่าเราต้องเริ่มคิดถึงว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี้ยถ้าเรายังพูดถึงเทียบกับคนแปลว่า mindset คือการที่เราดูคอร์สอะแต่หลายๆครั้งอะคอสมันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ผมพูดคือเราต้องปัจจัยหลักคือเราจะเพิ่ม revenue ได้ยังไงการเอา AI มาเพิ่ม revenue เนี่ยมันช่วยได้มากกว่าคนหลายเท่าในหลายๆเคสนะครับเพราะฉะนั้นแต่ต่อให้บางทีคอสยังไม่คุ้ม
เรารู้แน่ว่าเทคโนโลยีมันมานะครับเราต้องศึกษามันอย่างถี่ถ้วนเราต้องลองใช้นะครับเราต้องรู้ลิมิเทชันของมันนะครับเรารู้ละ ChatGPT มันดีแต่ถ้าเดินไปบนถนนเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ค่อยมีคนใช้ผมก็ไปสัมภาษณ์หลายที่นะไปเจอคนหลายที่บอกถามใช้ ChatGPT ยังแต่ทำไมยังทั้งที่หนึ่งทุกคนบอกว่ามันดีสองมันฟรีในเมื่อคุณมีเทคโนโลยีที่ดีอยู่ในหน้ามือแล้วทำไมคุณไม่ฝึกใช้ให้มันดีถูกไหมครับอันนี้คือผมว่ามันมีวิสัยทัศน์หลายๆอย่างที่คนไทยยังไม่ได้ทำซึ่งมาเลยมาข้อที่บอกว่าถ้าเป็นคนเราจะทำยังไงต้องปรับตัวถูกไหมครับอย่างน้อยเราต้องรู้ว่า ChatGPT ต้องใช้ให้คล่องผมมองเหมือน เครื่องคิดเลขนะครับแต่ก่อนเรากดเครื่องคิดเลขแต่ตอนนี้มีใครใช้เครื่องคิดเลข Excel หมดละคำนวณเร่งเร็วขึ้นมหาศาลเพิ่ม productivity มหาศาลตอนนี้ก็เหมือนกันแต่ก่อนเราเสิร์ชข้อมูลด้วย Google เราก็พยายาม summarize ถูกไหมครับตอนนี้อยากได้อะไรใช้ ChatGPT หมดเยอะจบเลยใช่ครับแล้วก็รู้ให้ได้ว่าเฮ้ยเราคือโลกมันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนลูลูต้องหา growth mindset ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีอย่างเงี้ย growth mindset เพราะว่าคือผมว่าโลกจะเปลี่ยนไปอีกมากมายนะในอีก 3-4 ปีข้างหน้าใช่ไหมครับลูกค้าที่มาหาลูลูอะครับจริงๆมันก็ดูเหมือนแย่นะว่าแบบมาบางทีเราออโตเมตจนบางทีคนอาจจะไม่ได้ใช้เราต้องแข่งกับคนใช่ไหมครับแต่โลกมันไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำเราก็แข่งกับฝรั่งไม่ได้ถูกไหมครับยังไงเราก็ต้องเพิ่ม efficiency ของเราส่วนคนที่ตกงานผมว่าหลายๆคนมันต้องเริ่ม reskill ของตัวเองแล้วว่าเราจะทำยังไงให้ relevant กับของทุกวันนี้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเริ่มนะว่าเฮ้ยถ้า AI มันมางานเราเสี่ยงหรือเปล่าคือผมไม่อยากว่าโลกสวยว่าแบบว่าโลกสวยนะว่ามันยังอยู่แต่อะไรนะครับมันเปลี่ยนไปจริงๆใช่ไหมครับก็หน้าที่เราก็คือต้องเตรียมพร้อมกับอนาคตทำเราให้ดีที่สุดเรียนรู้ให้เยอะปรับปรุงให้มากครับแล้วถ้าให้เลือกสัก1ทักษะเลยค่ะพี่ที่มนุษย์เรายังเหลืออยู่ที่เรายังจะสามารถชนะ AI ได้เนี่ยพี่มิกมองว่ามันคืออะไรการเรียนรู้ถูกไหมครับวันนี้ AI มันมาแต่วันพรุ่งนี้ AI มันจะหายไปอาจจะเป็นไบโอเทคหรืออะไรก็ตามโลกมันเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมครับสกิลที่สำคัญที่สุดอ่ะคือการที่เราเรียนรู้ที่จะเรียนถูกไหมครับแต่ก่อนเราคือเรียนรู้ที่จะเสิร์ชหาอินโฟเมชันใช่ไหมครับหาคำตอบแต่ตอนนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะถามคำถามอะไรให้ ChatGPT ตอบเราได้ตรงคำตอบมากที่สุดเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เป็นสกิลที่ผมว่าสำคัญที่สุดแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องฝากไว้ผมว่าสังคมมันจะดีได้ด้วยต้องเป็นคนที่ดีใช่ไหมครับมันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้อง stay humble เป็นคนที่ดีแล้วสุดท้ายเดี๋ยวผมว่ามันก็อยู่ได้ด้วยสังคมนี้ครับโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะสำหรับ Lulu เทคโนโลยีเรียกได้ว่าบริษัท AI สีขาวนะคะอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่น่าจับตามองนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่บิ๊กมากที่มาแชร์เรื่องของ Lulu ให้เราได้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ